สวัสดีค่ะคลิปนี้มาชมเหตุการณ์พายุฝนที่ถล่มที่เมืองหลานโจแล้วก็มีลูกเห็บตกด้วยนะคะคุณผู้ชมคะดูค่ะดูลูกเห็บค่ะมีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่นะคะถล่มลงมานะคะแล้วก็โดนหลังคารถลงโดนหลังคาบ้านนะคะได้รับความเสียหายค่ะมีแต่ลูกใหญ่ๆค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็ตามถนนหนทางนะคะน้ำท่วมถึงเอวเลยทีเดียวค่ะทำให้การสัญจรด้วยรถไปด้วยความยากลำบากค่ะนี่สภาพในเมืองนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็ตามท้องนานะคะก็ท่วมไร่นาของพวกเขาได้รับความเสียหายอย่างหนักค่ะแล้วก็ทำให้มีรถจอดตายตามข้างถนนเต็มไปหมดค่ะพอขับรถมาดีๆนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็น้ำก็ไหลหลากมาอย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็ต้องแบบจะหยุดก็หยุดไม่ได้จะขับไปต่อก็ขับไม่ได้ก็คือต้องตายตามถนนละค่ะอันนี้เป็นท่อปิดระบายน้ำนะคะท่อระบายน้ำที่มีฝาปิดแล้วก็น้ำดันด้านล่างนะคะมันก็โผล่ขึ้นมาแบบนี้ค่ะเวลาขับรถมานะคะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าขับมาอยู่ดีๆแล้วฝามันโผล่ขึ้นมานี่ก็เป็นอันตรายค่ะเพราะว่าน้ำมันดันแรงมากค่ะข้างล่างนะคะเจ้าหน้าที่ก็คอยสังเกตการนะคะว่าจะแก้ไขอย่างไรนะคะเพราะว่าบางจุดมันก็ปะทุขึ้นมาบางจุดมันก็ตันนะคะทำให้น้ำเนี่ยไม่มีที่จะไปค่ะอันนี้บนที่อาคารเลยค่ะค่ะต้องใช้เรือแทนรถแล้วนะคะคุณผู้ชมคะในเมืองค่ะปีนี้จัดว่าน้ำเยอะจริงๆค่ะที่ประเทศจีนค่ะเยอะจริงๆค่ะเยอะจริงๆเพราะว่ามันตกแล้วตกอีกค่ะแล้วมีรายงานว่ากำแพงพังด้วยนะคะพังลงมาทับรถที่จอดอยู่ข้างกำแพงได้รับความเสียหายค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่โดนกระแสน้ำนะคะซัดนะคะแล้วก็ทำให้กำแพงบางทีกำแพงมันก็เป็นกำแพงที่สร้างนานแล้วเนาะมันก็ไม่ค่อยแข็งแรงแล้วค่ะนี้เป็นสภาพบนรถเมย์ค่ะรถเมล์นี้ก็วิ่งไม่ได้แล้วคนที่อยู่ก็ออกมาไม่ได้เหมือนกันแล้วยืนก็ต้องขึ้นไปยืนบนเก้าอี้ค่ะคุณผู้ชมคะเก้าอี้เอาไว้นั่งก็ไม่ได้นั่งละค่ะต้องขึ้นไปยืนเพราะว่าน้ำมันท่วมสูงค่ะโอ้ยน่าเห็นใจค่ะการสัญจรไปมาในช่วงที่เกิดฝนฟ้าคะนองแล้วก็พายุถล่มแบบนี้น้ำท่วมสูงค่ะนี่ในร้านค้าค่ะสินค้าเปียกหมดค่ะเพราะว่ามันทะลุลงมาตามเพดานเนาะค่ะช่วงนี้ก็เป็นยังอยู่ในช่วงมรสุมของจีนอยู่นะคะคุณผู้ชมคะยังไม่ผ่านพ้นเนาะค่ะก็หลายพื้นที่ของประเทศจีนก็โดนพายุฝนถล่มอยู่ค่ะได้รับความเดือดร้อนกันอย่างแสนสาหัสนะคะแล้วเป็นเวลาที่ยาวนานแล้วด้วยค่ะอย่างที่เคยรายงานไปว่าพื้นที่นะคะส่วนใหญ่ก็เป็นภูเขาเนาะเวลาน้ำมามันก็จะไหลลงตามแม่น้ำแล้วก็ล้นท่วมบ้านเรือนประชาชนที่ปลูกสร้างอยู่ตามข้างแม่น้ำริมแม่น้ำค่ะมันก็ได้รับผลกระทบแบบนี้ละค่ะเพราะว่าน้ำไม่รู้จะไปไหนนะเขาต้องไปที่ใดที่หนึ่งค่ะมันก็ลงมาจากที่สูงก็ต้องมาอยู่ที่ต่ำเราก็อาศัยอยู่ตามริมแม่น้ำอยู่แล้วมันก็เลยโดนผลกระทบเต็มๆอย่างนี้ละค่ะก็ต้องลำบากกันทุกปีจะต้องเป็นอย่างนี้ค่ะปีนึงผ่านไปไม่นานเดี๋ยวก็ผ่านไปอีกแล้วก็ฤดูฝนก็มาอีกค่ะคุณผู้ชมคะก็เป็นอะไรที่ลำบากลำบนค่ะต้องต่อสู้อยู่กับสภาวะน้ำท่วมเนาะแต่ละปีนี่ลำบากมากๆ